สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการรมน้ำตาลแบบนี้นะครับรมเสร็จแล้วจะออกมาแบบนี้ครับสวยงามเริ่มต้นด้วยการเตรียมชิ้นงานนะครับก็ล้างให้สะอาดขัดให้พอสมควรครับประมาณนี้จะเห็นว่าชิ้นงานมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับมันก็มีรอยสนิมขุ่มเยอะเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับการรมดำการรมน้ำตาลแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาครับมันจะช่วยพรางนะแล้วก็ดูเนียนนะครับดูสวยเอาเริ่มเลยครับขั้นแรกก็เป่าไฟให้ร้อนสักหน่อยนะครับอุณหภูมิประมาณ80ถึง120องศาครับอย่าร้อนมากนะครับจากนั้นก็จุ่มน้ำยาครับไม่ต้องหนามากนะครับแล้วก็ทาลงไปได้เลยครับเนี่ยครับพอทาลงไปมันจะต้องฟูขึ้นมาแบบนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนสีตามสำลีที่เราลากเลยครับนี่เห็นไหมมันเปลี่ยนสีตามสำลีเลยครับง่ายมากครับทำได้เร็วด้วยครับแต่ว่าควรจะทำในที่ที่อากาศถ่ายเทหน่อยนะครับเพราะว่ามันฟูขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสบายจมูกนะนี่ครับเห็นไหมเอ่ยครับมันเป็นสีแบบที่ว่าแล้วครับนี่ประมาณนี้น่าจะเห็นนะครับทำทีละส่วนก็ได้ครับแล้วค่อยมาต่อกันนะอย่างนี้ผมก็จะทำท่อนนี้ก่อนเราสามารถใช้สำลีกรีดเกลี่ยสีได้นะครับตอนนี้เสร็จแล้วก็จะมาทำอีกด้านหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับเป่าไฟให้ร้อนสักหน่อยก็กะเอาครับประมาณอย่างที่บอกครับไม่ต้องวัดก็ได้ดูผมว่าผมเป่าสักประมาณแค่ไหนครับเอาไปอังไฟกับเตาแก๊สก็ได้นะครับน่าจะได้แล้วก็ทาน้ำยาครับถ้าน้ำยามันหมดแล้วก็จุ่มน้ำยาเพิ่มได้นะครับนิดเดียวไม่ต้องเยอะครับเอาตัวใหม่ดีกว่าเปลี่ยนสำลีก็ได้ก็ดีนะครับแล้วก็รักไปให้มันสีมันสดๆครับจะต้องเป่าไฟเพิ่มนิดนึงเราก็ลากให้สำลีให้มันไล่สีให้มันเสมอกันนะเราอาจจะเล่นเทคนิคให้มันมีการอ่อนการแก่ไล่ได้ด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มมิติความสวยงามความน่าสนใจให้ชิ้นงานเราขึ้นไปอีกนี่ครับสวยเนาะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้มันเย็นนะครับแล้วก็จะถ้าเราดูแล้วว่ามันทั่วดีแล้วเราก็ชะลมน้ำมันครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าจะยังไม่ทั่วเนาะแล้วก็จะมาแต่งตรงนี้หน่อยให้มันทั่วครับแต่ในเรื่องการทานี่ผมคิดว่าสาธิตแค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวก็จะทิ้งให้เย็นแล้วก็ทาน้ำมันนะครับหลังจากที่ตรวจสอบดูแล้วว่าได้สีที่พอใจนะครับถ้าทานเยอะๆมันก็จะเป็นสีเข้มขึ้นนะครับผมคิดว่าประมาณนี้สวยของผมนะแต่ถ้าท่านชอบสีอ่อนกว่านี้ก็ไม่ต้องทาเยอะไม่ต้องทาหลายรอบแต่ถ้าชอบเข้มกว่านี้ก็ทาเพิ่มไปอีกนะครับหลายรอบหน่อยแต่ผมคิดว่าประมาณนี้กำลังสวยก็จะมาถึงขั้นตอนของการทาน้ำมันนะครับน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันพิเศษนะครับเป็นน้ำมันแข็งนะแบบโบราณครับซึ่งเหมาะมากก็วิธีใช้ก็อุ่นชิ้นงานก็หน่อยนะน้ำมันแข็งเนี่ยเขาจะชอบชิ้นงานที่ค่อนข้างจะร้อนๆหน่อยแต่เราก็ไม่ต้องอุ่นอะไรจนถึงขนาดร้อนจนจับไม่ได้นะเอาพอสมควรครับประมาณ60-70องศาอะไรประมาณเนี้ยครับผมอันนี้ผมชุบน้ำมันไว้แล้วนะครับก็ทาลงไปได้เลยครับชะโลมนะครับคือทาให้หนาหน่อย
้ำมันแข็งเนี่ยมันจะเหม็นนิดนึงนะครับเพราะมันมีน้ำมันสนเป็นส่วนประกอบด้วยนะมันก็ไม่ยากหรอกครับการใช้มันอ่ะแต่ว่ามันต้องรอมันแห้งครับซึ่งมันจะแห้งช้ามากแต่พอมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องทาเพิ่มอีกอาจจะ 2-3 ชั้นอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้มันได้ชิ้นงานที่ทนทานสวยงามนะนี่ครับพอทาแล้วมันก็จะเงาแบบนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวพอเราก็ทิ้งไว้มันแห้งนะครับถ้ามันเยิ้มไปเนี่ยอาจจะใช้ทิชชู่นะครับซับมันออกหน่อยมันจะแห้งเร็วนะครับถ้าหนามันจะแห้งช้าครับต้องให้มันบางๆมันจะแห้งเร็วนะเราก็ใช้ทิชชู่ซับส่วนเกินออกนะตอนแรกทาชะโลมหนาๆจากนั้นก็เช็ดแล้วก็ทิ้งไว้ครับทิ้งไว้ก็ประมาณถ้าอุณหภูมิบ้านเราก็ประมาณคืนนึงนะครับมันจะเสียเวลาก็ตรงนี้แหละนะนี่ครับเช็ดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะทาซ้ำๆแบบนี้ไปอีกประมาณ 2-3 รอบนะครับเพื่อให้มันน้ำมันเนี่ยมันแข็งตัวก่อนแล้วเราก็ทาซ้ำไปอีกมันจะเคลือบผิวหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับประมาณ2ครั้ง3ครั้งประมาณ3ครั้งครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยครับสีอันนี้อยากให้ดูที่สีนะครับสีประมาณนี้เลยครับมันก็จะไม่รู้จะเรียกสีอะไรนะครับมันมีหลายสีในตัวมันนะฮะซึ่งระหว่างผมพูดก็ดูสีกันไปก่อนนะครับซึ่งมันจะต้องใช้น้ำมันแข็งนะครับในการเคลือบผิวน้ำมันแข็งนี่เราก็จะมีให้ไปในชุดนะครับชุดหนึ่งก็ยังไม่ได้ตั้งราคาครับประมาณไม่ถึงพันละครับนะครับหรือใกล้เคียงพันหนึ่งก็จะมีน้ำมันแข็งแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรครบไปถึงก็พร้อมทำได้เลยครับมีน้ำมันแข็งมีตัวน้ำยารมดำก็ไม่ใช่รมดำนะเป็นรมไวน์แดงครับดูสีครับดูสีมันสวยครับแล้วชิ้นงานก็ก่อนทำก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็สนงสนิมบานตะไคร้ครับก็ไม่ต้องขัดอะไรมากครับเอาก็ออกมาสวยแบบนี้แล้วล่ะแล้วนี่เดี๋ยวพอน้ำมันมันแข็งตัวดีนะครับทาทับอีกสัก 2-3 รอบนะแล้วก็ไอตัวเนื้อรมเนี่ยมันเรียกว่าเซตตัวดีนะครับจะยิ่งสวยกว่านี้ครับนี่ก็สวยแล้วนะเนี่ยคือดูแบบดูแพงอ่ะอันนี้แล้วแต่จะชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไปสีอื่นครับแต่ถ้าอยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครสวยๆดูเรียบหรูดูแพงอะไรแบบนี้ครับนักเลงเป็นนักเลงโบราณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยครับเนี่ยทำง่ายครับแป๊บเดียวก็เสร็จก็อันนี้ผมเริ่มทำตอนประมาณบ่ายสามนะครับทำไปกินข้าวไปอะไรไปเลี้ยงหมาไปล้างบ้านไปก็ทุ่มสองทุ่มก็เสร็จแล้วครับนะทำง่ายครับทำง่ายนี่คือรวมการขัดด้วยนะครับขัดแบบที่ว่าก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกมันก็ไม่ได้สภาพดีอะไรนะมีสนงสนิมแต่ว่าพอทำออกมามันก็เนียนนะครับไม่ต้องขัดมากครับทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วสีออกมาก็แบบว่าหล่อๆแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะถูกใจนะครับครับผมก็จะมีในชุดก็จะมีใบพร้อมทำนะครับแล้วก็มีน้ำมันแข็งเพราะว่ามันจะต้องใช้น้ำมันแข็งในการเคลือบผิวนะครับจากนั้นก็พอน้ำมันแข็งมันแห้งดีแล้วอะไรดีแล้วเคลือบผิวด้วยน้ำมันแข็งสัก3ทีนะแล้วพอน้ำมันแข็งมันแห้งดีแล้วก็ใช้น้ำมันธรรมดาเคลือบได้เลยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ